เสาโฮมทางด้านนอกเวลาคนมาหลายหรือว่ารอท้าสิบปีเนาะอันนี้ครับผู้พูดศาสนาตัวนั้นพูดแบบครับแต่ไม่ใช่ศาสนาบ่ศาสนาเลยก็เจ้าคาดว่าเดือนได้สิแล้วนี่ประมาณอีก2เดือนแล้วอีก2เดือนโอ้คนงานหลายเนาะโอ้มันนี่บ่ได้เลยนี่โอ้ห้องหลายเลยนี่เมื่อกี้กินไปนับเอาเดือนนี้เต็มบึดเต็มเลยบ่เออส่วนหลายคนแล้วหลายเรื่องเนี่ยกับพวกทีมงานที่ขัดพื้นอันนี้มันลาขัดละเกียมเกียมแล้วเนาะเริ่มขัดพื้นแล้วเนาะสบายดีทุกคนมื้อนี้อาจิบายทุกคนมาอัปเดตเบิ่งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยระยะที่2เนาะโดยระยะที่1มันจะอยู่ที่ท่านาแรงเนาะทุกคนซึ่งสถานีตัวนั้นจะเป็นว่าเป็นสถานีรถไฟแห่งทําอิฐของเราซึ่งเราได้ลงคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่ในช่องเฮาแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้มันตั้งอยู่บ้านคําสวัสดิ์ทุกคนบริเวณที่เฮาท่าอยู่นี่จะเห็นว่ากระจกกําลังมีการก่อสร้างอยู่ลมที่เขาเห็นรถจกอย่างนั้นจะเป็นมองมันจะมีสาดอย่างนั้นทุกคนแต่ว่าบอนที่รางรถไฟมาจะมาจากพูดมาจากทางธนาแรงเนาะจะมาเข้าสถานีแห่งเป็นว่าสถานีระยะที่2เนาะสำหรับรถไฟลาวไทยเฮาเนาะตอนนี้เดี๋ยววันนี้เฮาสิพาทุกคนเข้าไปเลาะเบิ่งภายในก่อนว่ามันสิมีความคืบหน้าไปน้อยล่ะสําใดเนาะแต่ว่าจากที่เฮาเบิ่งนี้ถือว่าคนงานก็จะหลายเลยทุกคนก็จะแบ่งเป็นแต่ละภาคส่วนภาคส่วนคือข้างหน้าจะเป็นป้ายเนาะจะมีเห็นนะพนักงานก็จะกําลังเฮ็ดป้ายอยู่นะว่าถือว่าใหญ่อลังการหลายทุกคนสถานีรถไฟแห่งนี้เนาะอาจจะเทียบกับสถานีรถไฟลาวจีนพุ่นแหละทุกคนเบิ่งเลยเห็นบ่บริเวณนี้น่าจะเป็นบ่อนจอดรถทุกคนที่มันกําลังเฮ็ดแต่มันยังบ่แล้วสมบูรณ์เนาะแต่ว่าอย่าเฮาเบิ่งก็เห็นเป็นรูปเป็นทางมาเรียบร้อยไฟเสาไฟยังเรียกว่าเสาไฟยังค้างเนาะแต่ว่าตั้งเรียบร้อยผู้ทางในบ่แน่ใจเพิ่นใช้เข้าบ่ทุกคนเพราะว่าก็เจ้ากําลังอนามัยอันนี้จะเป็นบ่อนที่เพิ่นเฮ็ดเป็นพรมอาจจะบ่อนที่เวลาคนมาขอทาฮับผู้โดยสารหรือว่ามีพี่น้องมาจังซี่นะก็มีโฮมให้อยู่ที่ว่าตัวนี้จะคักได้ทุกคนตั้งจากสถานีรถไฟลาวจีนเนาะคือเบื้องนอกเพิ่นจะบ่มีมองโฮมบ่ให้อยู่หั่นน่ะแต่ตัวนี้เพิ่นสร้างให้สวยงามหลายคักหลายแล้วมาเพิ่นเฮ็ดระบบที่เพิ่นเฮ็ดทุกคนเพิ่นเฮ็ดออกมาอลังการมาเฮ็ดลงมาเบื้องนี้เนาะโดยมาเพิ่นจะบ่ให้ลงพื้นเด้หลังน้ํามันจะลงมานี่หน่อยบ่ลงมานี่แล้วมันจะเอาลงพื้นเลยคักเลยเห็นว่าผู้คนงานนี่หลายทุกคนอยากจะเข้าไปเบิ่งทางในนิดนึงเนาะบ่แน่ใจเพิ่นสิให้เข้าบ่เพราะว่าเซเกิบเขายังเพิ่นสิบ่ให้เข้าสิเฮาเห็นซั่นนะทางในก็จะกําลังอนามัยอยู่ทุกคนกว้างขวางทุกคนทางนั้นจะเป็นทางที่รถไฟมาบ่ล่างรถไฟจะอยู่หั่นทุกคนมันจะเข้ามาแต่ทางธนาแรงคือข้ามจากขอมิตรภาพลาวไทยมาทางนี้เนาะสวัสดีรถสถานีรถไฟตัวนี้สร้างเสร็จก็คือว่าจะสะดวกสบายได้ทุกคนเวลาข้ามไปไทยก็มาขึ้นรถไฟนี่ข้ามไปต่อไปกรุงเทพไปใช้ก็ได้เนาะนี่อันนี้มันจะเป็นป้ายจุดประชาสัมพันธ์ห้องขายปีห้องน้ำแต่อยู่นี่เนาะการเสานี้เพิ่นยังคิดนะยังประสบสำเร็จเนาอันนี้เป็นพนักงานทำความสะอาดของเบิ้ลทุกคนให้เบิ้งทางถึงสวยงามอะไรได้ทุกคนตัวสถานีแห่งที่1หรือว่าระยะที่1ของรถไฟลาวไทยนี่มันบ่ได้ใหญ่ปานนี้ทุกคนมันแต่เป็นสถานีน้อยเนาะอยู่ธนาแรงถ้าว่าไปได้เบิ้งคลิปของผ่านมาอาจจะเห็นละเอียดเนาะเพราะเฮาได้ไปถ่ายให้เบิ้งแล้วคือประเทศสี่มาที่น่าจะเป็นห้องขายปีโอ้ตอนเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำไหมห้องน้ำตอนนี้ก็จะมีระบบความปลอดภัยก็คือตัวสายที่ว่าดับเพลิงนะไอ้น้ำดับเพลิงจะให้งามเลยทุกคนเดี๋ยวไปฮอดบางทีอาจจะง่ายเบิ่งเพราะมันเป็นไกลกับฮุบมันก็เป็นฮุบคือจตุรัสแต่ว่ามันเป็นเมียงนะ
บริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณห้องขายปีเพราะเป็นอาหารทุกคนมีครบถ้วนทุกคนบ่รถไฟอันซ่านี้รถไฟลาวจีนมีป่ะอยู่มองนี้จะมีอาหารพร้อมทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้างหน่อยจะทําบุญมีคนเอาปูกาเข้าบ่ยางเครื่องมันเสียเนาะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณอาหารครับเจ้ากําลังเฮ็ดทุกคนจะมีพนักงานที่กําลังเฮ็ดอยู่เฮาปูกาไปยันเฮ็ดอาหารตกใส่ทําเพราะมันยังบ่สําเร็จทุกคนนี่ทำความสะอาดกันเจ้าไก่ล้างเล้งทุกคนมาทุกคนดีๆเห็นบ่งามบ่อันนี้เป็นทางถึงเนาะถ้าถึงแปลว่าเป็นที่ได้เพิ่นว่าสิเฮ็ดเป็นใส่เพิ่นจะใส่กระเบื้องมุงราคานะเฮ็ดแบบเป็นอันกระเบื้องใส่ให้แดดซองลงมาแบบสวยงามเด้องามเนาะโอ้ทักแล้วเนาะเรากินกันงามได้บ่งามบ่นี่วะ ขึ้นกับไฟมากละขึ้นกับฝนเบิ่งเนาะแต่ว่าอันนี้กว้างหลายเฮามาข้างหน้านี่มันมีอันนั้นมันนี่มองให้เสาโฮมบ่รถไฟลาวจีนข้างหน้าถ้านี่ข้างหน้ามันบ่มีให้บ่ให้เสาโฮมพ่อนะบ่ทัก4ปีอันนี้ครับอยู่พูดศาสลาตัวนั้นพูดกับครับท่านเป็นศาสลาบ่ศาสลาเออก็เจ้าคาดว่าเดือนได้สิแล้วนี่ประมาณอีก2เดือนแล้วอีก2เดือนโอ้คนงานหลายเนาะอ๋อมันนี่บ่ได้เลยนี่โอ้ห้องหลายเลยนี่เมื่อกี้กินไปนับเอาเดือนนี้เต็มบึดเต็มเลยบ่เออส่วนหลายคนแล้วล่ะแล้วเนี่ยกับพวกงานที่ขัดพื้นอันนี้ขัดละเกียมเกียมแล้วเนาะเริ่มขัดพื้นแล้วเนาะพี่ดานี่มันแล้วเลยโอ้ครับโอ้ทุกคนก็ถือว่าเจ้าเล้งเลยเนาะเพิ่นก็ว่าอีกประมาณ2เดือนนะท่านอันนี้เอาเช็ดหมาขึ้นไปอันนี้มาเองใช่ป่ะสวยงามหลายสำหรับเขาถือว่าท่านี่ตัวนี้จะครบเครื่องกว่าท่านี่รถไฟลาวจีนเนาะเพราะว่าตัวนี้จะมีฐานอาหารมีบนเสาโฮมทางด้านนอกเวลาคนมาหลายหรือว่ารอท่าสี่ปีเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับเวลาคนเบิ้งหรือว่าความมากของคนนะแต่ไม่อยากให้ดราม่าเนาะว่าจะใครให้ทุกคนเบิ้งเหมือนกันมาขึ้นไปแนะนำต่างๆบนขึ้นรถไฟบนไปห้องน้ำหรือว่าไงเขาก็เจ้าจะมีป้ายแนะนำให้เดี๋ยวทุกคนบ่ขึ้นรถไฟจะอยู่นี่อันนี้จะเป็นสาธารณะก็จะที่เป็นอันให้ทุกคนติดต่อกันแบบเป็นสะพานขึ้นไปนะเดี๋ยวจะน้อยที่พาทุกคนขึ้นไปบนอันนี้จะเป็นคือกันจะเป็นที่สองฟ้าทุกคนเป็นคือกันเลยสองด้านจะเป็นคือกันเลยเดี๋ยวจะน้อยที่พาทุกคนลงไปเบื้องบนล่างมันว่ามันที่ใกล้ๆจากรางรถไฟลาวจีนกันเลยเนาะเพราะว่าแน่นอนมันที่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเพราะว่ารถไฟของไปสูงตัวของรถไฟลาวจีนเนาะเนาะทุกคนเมื่อกี้ไอ้ยามเพิ่นมาบอกว่าบ่ให้อันนั้นเนาะบ่อยากให้ขึ้นไปบ่ดีเฮาว่าสิขึ้นถึงก็เป็นอันนั้นเจ้ากําลังเฮ็ดการก่อสร้างอยู่ยันเกิดอุบัติเหตุยันเหล็กยันยังตกแฝนะเพราะฉะนั้นสิท้ายทุกคนได้เบิ่งประมาณนี้แล้วเฮาสิใส่โดนขึ้นดินให้ทุกคนเบิ่งความสวยงามของสถานีรถไฟลาวไทยแห่งนี้เนาะมาทุกคนจะเป็นโอ้โหเป็นการตลาดเนาะน่าเสียดายที่เฮาบ่ได้เข้าไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวสิออกไปถ่ายอยู่ข้างนอกให้ทุกคนเบิ่งแถวบริเวณเดินมันแล้วเอาสิใส่โดนขึ้นบินให้ทุกคนเบิ่งทุกคนตอนนี้เฮาได้ออกมาทางนี้ทางที่มันจะเป็นบริเวณเดินจอดรถเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปรอเบิ่งทางนี้ที่เพิ่นกําลังก่อสร้างจะเป็นสระเป็นหยังเพราะว่าเทนี่ก็เป็นเทื่ออิฐที่เฮาได้มาถ่ายทุกคนเทื่อทําอิฐที่เฮาได้มาเห็นคือกันเนาะติดตามเบิ่งนํากันว่า
ทางรางรถไฟพุ่นมาที่เป็นจังได๋เพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้ไปถ่ายทุกคนเบิ่งเฮาต้องหาทางก่อนเนาะที่จะลงไปหาบริเวณรางรถไฟทุกคนเห็นป่ะจากนี้เฮาเบิ่งน่าจะเป็นบนเดินจอดรถเพราะเป็นเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นเลนคล้ายๆกับอยู่สถานีรถไฟลาวจีนเลยทุกคนนี่จะเป็นป้อมยามเนาะห้องน้ำทุกคนบนป้อมยามจะเป็นห้องน้ำข้างนอกเนาะมาทุกคนตอนนี้จะเห็นสังข้างเลยง่ายหลายทุกคนกว้างขวางสถานีรถไฟตัวนี้แถมเพิ่นว่ามีองค์ประกอบครบเลยมีทางหาอาหารแล้วก็ด้านนอกบนทางเข้ามามันจะมีมองเป็นโฮมเป็นระเบียงที่ว่าเพิ่นได้มุ่งไว้ให้คนได้มาเสาโฮมจะต่างจากสถานีรถไฟลาวจีนเนาะทุกคนทางเบื้องนอกประเทศเป็นระเบียงออกมาน้อยเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคนท้าสื่อปีมันจะถ้าว่ามันคนหลายนะเฮ็ดให้เราต้องได้ท่าอยู่บริเวณที่มันถึกแดดหรือว่าถึกฝนกันแล้วว่าอย่างเพิ่นนะมาบริเวณนี้เพิ่นก็กำลังปูทางย่างเนาะอันนี้มันเป็นหนองน้ำที่เพิ่นได้เฮ็ดนี่มูนี่จะมาต้นอย่างที่เพิ่นได้ปลูกแต่ว่าตายไปแล้วต้นเข้าที่ว่าทุกคนวันนี้เป็นเดินวันนี้จะเป็นนั้นวันนี้จะเป็นวงเวียนไงทุกคนโอ้เป็นสวนสาธารณะมาย่างลิ้นก็ได้ทุกคนเพราะมันไกลบ้านคนนี่นะบริเวณนี้ก็เป็นบ้านโน่นไว้นี่นะนี่เบิ่งไกลๆให้บ่าทุกคนจะเห็นเต็มเลยเห็นเบิดสถานีเลยไกลๆเดี๋ยวถ้าเบิ่งภาพมุมสูงทุกคนโอ้ก็จะมียุ่งหลังคาได้หลังคากันอย่างบ่แล้วทุกคนนั่นแหละคือสาเหตุที่เพิ่นบ่อยากให้ขึ้นไกลเมื่อกี้เนาะก็จริงเขาอยากไปถ่ายเบิ่งสะพานให้ทุกคนเบิ่งนะว่ามันเขาก็บอกเคยไปเห็นได้อยากไปเห็นตัวเองอยากไปเห็นได้อะไรเนาะก็จริงเขาน่าจะมาตอนเจ้าเลิกเวียกเอาเป็นโอกาสหน้าทุกคนเขาจะมาถ่ายตอนเจ้าเลิกเวียกให้เบิ่งเพื่อเขาจะได้เข้าไปข้างในเนาะอันนี้มันก็เห็นเป็นคลองน้ำเนาะบ่แน่ใจว่าจะยังอยู่ในเขตของสถานีรถไฟลาวไทยแห่งนี้บ่พวกทุกคนเบิ่งคือใกล้ๆย่างมาไกลเติบได้ทุกคนย่างมาจนเมื่อยนี่นะตากแดดซ้ําจะมีรถจอดโอ้หินที่เพิ่นนํามาใส่จะแตกต่างกันนิดนึงนี่จะเป็นหินค่อนข้างใหญ่เว้ยทุกคนก็ถ้าใครได้เบิ่งสถานีรถไฟท่านาแรงก็อันเดียวกันทุกคนล่างจะความกว้างจะซ้ํากันเลยนี่จะประมาณเม็ดนึงความกว้างของรางเนาะบ่นี่เป็นความกว้างของรางจะมีอยู่นี่อันนึง2 3 4 4รางแล้วมองสลับรางมันจะอยู่หั่นทุกคนเห็นบ่กว้างๆอะไรได้ทุกคนอันนี้จะเห็นพนักงานเพิ่นกำลังปูเป็นทางย่างทางเกี่ยวย่างมาเมื่อกี้แหละแต่มันยังบริเวณนะแต่จะกำลังเห็นในเบื้องนี้เนาะกว้างอะไรได้ทุกคนก็คือว่าสำหรับครับจากมุมต่ำเฮาสิให้ทุกคนเบิ่งประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮาตัดไปเบิ่งภาพมุมสูงเดี๋ยวเฮาสิใส่โดรนขึ้นบินในบริเวณรางมานี้ให้ทุกคนเบิ่งแล้วไฮไลท์สำคัญก็คือให้ทุกคนเบิ่งสถานีไงว่ามันสิมีความสวยงามสิอลังการซั่นใดเนาะ